การที่บุคคลคนหนึ่งได้รับหน้าที่มอบหมายให้เป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนั้นหาใช่มีโอกาสได้ง่ายไม่นอกจากจะเป็นผู้ที่ได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยจากองค์พระมหากษัตริย์เท่านั้นคุณวิไลอมาตยกุลเป็นผู้มีบุญวาสนาได้รับหน้าที่อันใหญ่หลวงจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้เป็นพระพี่เลี้ยงดูแลเจ้าฟ้าชายองค์น้อยของราชวงศ์นั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั่นเองคุณวิไลอมาตยกุลเป็นธิดาของร้อยเอกหลวงวิทูลสถนกิจกับนางเรียงอมาตยกุลสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหลังสำเร็จการศึกษาแล้วก็ได้มาปฏิบัติงานสนองเบื้องพยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2495ขณะที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงพระครรภ์คุณวิไลเริ่มทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและต่อมาก็ได้เป็นพระพี่เลี้ยงในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์บรมคัตติยราชกุมารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคตลอดจนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเมื่อครั้งทุกพระองค์ยังทรงพระเยาว์ภายหลังคุณวิไลก็ได้ย้ายมาเป็นคุณพยาบาลผู้ใหญ่ประจำพระองค์กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อทุกพระองค์เจริญพระชันษาหน้าที่ของความเป็นพระพี่เลี้ยงจึงหมดลงแต่ด้วยความผูกพันนั้นก็ยังไม่เลือนหายไปเมื่อตอนคุณวิไลเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคประจำตัวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมคุณวิไลเป็นการส่วนพระองค์อยู่บ่อยครั้งเมื่อทรงว่างจากพระราชภารกิจจึงพระราชทานของเยี่ยมไข้และพระราชทานขวัญกำลังใจเนื่องด้วยทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงว่าเป็นพระพี่เลี้ยงอภิบาลพระองค์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์หรือแม้แต่เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอจ่าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติแรกประสูติคุณวิไลก็ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยในการถวายคำแนะนำในการดูแลพระอนามัยเจ้าฟ้าทีปังกรคุณวิไลได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษชั้นสูงสุดจึงใช้คำนำหน้าว่าคุณเนื่องจากไม่ได้สมรสนอกจากนั้นคุณวิไลยังได้มอบเงินสนับสนุนแก่โรงเรียนและมีการจัดตั้งโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลอมาตยกุลอำเภออุ้มผางจังหวัดตากคุณวิไลอมาตยกุลได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคปอดติดเชื้อเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2553สิริอายุได้92ปีโดยมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2555ณเมรุหลวงหน้าพระผาอิสริยาภรณ์วัดเทพสิรินทราวาสนับว่าคุณวิไลเป็นบุคคลหนึ่งที่พระเจ้าแผ่นดินสองรัชกาลไว้วางพระราชหฤทัยในการดูแลพระราชบุตรของพระองค์ดังจะเห็นได้จากคำนำในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพคุณวิไลอมาตยกุลที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระราชทานคำนำในหนังสืออนุสรณ์เล่มดังกล่าวความว่าทรงพระราชอนุสรณ์ถึงคุณวิไลอมาตยกุลเข้ามาปฏิบัติราชการถวายเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วได้ทรงประจักษ์ถึงอัธยาศัยอันดีงามความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ความจงรักภักดีและความรักความเอาใจใส่ที่คุณวิไลอมาตยกุลถวายแด่พระราชโอรสและพระราชธิดามาตั้งแต่แรกประสูติจึงทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้คุณวิไลอมาตยกุลคอยดูแลพระสุขภาพพลานามัยของพระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค์ต่างพระเนตรพระกันซึ่งคุณวิไลอมาตยกุลก็ปฏิบัติหน้าที่โดยเรียบร้อยบริบูรณ์ช่วยให้ทรงคลายพระราชหฤทัยห่วงใยกังวลในพระอนามัยของพระราชโอรสและพระราชธิดามาโดยตลอด